ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีคล้องร้องข่าวนะฮะช่วงนี้จะไปดูภารกิจของแต่ละเขตกันนะครับค่ะเราจะไปเริ่มกันที่เขตบางทองหลางนะครับในการรณรงค์ออกเสียงประชามติครับสำหรับนะฮะทางเขตวังทองหลางครับคุณเกษราพรสัตยาชัยครับผู้อำนวยการเขตบางทองหลางพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับการออกเสียงประชามติโดยมีสถานศึกษาในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนั้นร่วมเดินรณรงค์นะครับแจกเอกสารเชิญชวนนะครับให้ไปใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติ7สิงหาคมนี้นะครับก็มีการนะครับนำเสนอกันที่บริเวณของสี่แยกประชาอุทิศถนนประดิษฐ์มนูธรรมครับเลยนะคะต่อกันที่เขตดุสิตนะคะกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะการรณรงค์ออกเสียงประชามตินะคะโดยท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตคุณประเมินไกรรถรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตนะคะได้มอบให้คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตค่ะไปรณรงค์กันแบบนี้เลยนะคะเป็นกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติทั่วประเทศหรือบิ๊กเดย์นี่เลยค่ะของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะตรงใกล้ๆกับลานพระรูปนะครับใช่ค่ะไปต่อที่เขตบึงกลุ่มกันนะครับผมสำหรับสำนักงานเขตบึงกลุ่มครับเรื่องเดียวกันเลยคุณรจนาพิริยอนนท์ครับผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มนั้นมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับการออกเสียงประชามติโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่สภาวัฒนธรรมเขตบึงกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่เขตผู้แทนห้างสรรพสินค้านักเรียนโรงเรียนคลองกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัยนักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแจกแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สัญจรบริเวณสี่แยกไฟแดงนิด้าถึงคลองพิชัยครับแม้กระทั่งเด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็นำเสนอคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองว่าอย่าลืมนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอย่านอนหลับทับสิทธิ์ไปลงเสียงประชามติกันด้วยใช่เลยนะคะน้องๆก็มาร่วมกันอย่างเต็มที่เลยน่ารักมากมาที่เขตหนองแขมบ้างนะคะก็มีการไปรณรงค์ออกเสียงประชามติเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะทุกเขตเลยครับวันนี้ใช่ค่ะท่านผู้อำนวยการเขตค่ะคุณพานุรักษ์กลั่นนุรักษ์นะคะจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์เหมือนกันเป็นวันบิ๊กเดย์นะคะของทางเขตหนองแขมนะคะก็คือต่อเนื่องจากกิจกรรมในช่วงนี้เมื่อวันที่ผ่านมาเลยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามตินะคะโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมและหนองค้างพูประธานผู้ประกอบการเขตหนองแขมนักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสีมหาวิทยาลัยธนบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมร่วมเดินรณรงค์เป็นขบวนกันแบบนี้มีกลองยาวด้วยนะคะไปร่วมออกเสียงกันในวันที่7สิงหาคมค่ะครับผมไปต่อกันที่เขตดินแดงนะครับในการออกเสียงประชามติเช่นเดียวกันครับไปกันทุกเขตเลยนะฮะวังทองหลางดุสิตบึงกลุ่มหนองแขมแล้วก็ไปดินแดงครับผู้อำนวยการเขตดินแดงนะครับมีการเดินรณรงค์นะครับเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินะครับ7สิงหาคมย้ำ8โมงถึง4โมงเย็นค่ะโดยได้รับความร่วมมือนะครับจากวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ด้วยเนี่ยแหละครับพี่มอเตอร์ไซค์มากันทุกคนเลยนะครับมาเพื่อจะนำเสนอการลงเสียงประชามติด้วยนะครับตามด้วยคณะกลองยาวนะครับนี่การเคหะแห่งชาติกรรมการชุมชนเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงและนักเรียนจากโรงเรียน3เสนนอกร่วมเดินรณรงค์แจกจ่ายใบปลิวประกาศประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์นะครับไปทำกันที่บริเวณของประชาสงเคราะห์เนี่ยแหละพี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับพี่เทศกิจใช่ค่ะทีเดียวเอ้ยโอ้โหรถสวยมากเลยเนาะร่วมช่วยกันแบบนี้เลยนะคะงดงามมากอ่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเขตนะคะเขตยานนาวาก็มีการรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติกันเช่นเดียวกันนะคะไปดูขบวนของเขตยานนาวากันบ้างดีกว่าค่ะท่านผู้อำนวยการเขตยานนาวาคุณสุทัศน์รุจินรงค์นะคะพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตคันนี่เลยนะคะเขตยานนาวากิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือหน้าอาคารสำนักงานเขตยานนาวานะคะคือเขาไม่ได้อยู่แค่จุดนี้เดินรณรงค์กันไปตามเส้นทางถนนนนทรีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปากทางเชื่อมต่อตรงถนนสาธุประดิษฐ์นะคะแล้วก็ตามเส้นทางถนนนนทรีสิ้นสุดปากทางเชื่อมต่อวงแหวนอุตสาหกรรมน้องๆยุวกาชาตินะคะแล้วก็น้องๆลูกเสือก็มาช่วยกันแบบนี้เลยน่ารักมากเป็นการปลูกฝังเรื่องของการแบบว่าเห็นคุณค่าในสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะเป็นวัยใสขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใสใช่ใช่ใสเลยคะใสน้ำแข็งกินเอานึกว่าไสยศาสตร์ช่วงนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวไสยศาสตร์ที่ไหนนะครับผมบอกนิดนึงนะครับค่ะทำไมฮะไม่มีอะไรครับผมจะได้รู้ว่าอ๋อเล่นของเหรอคะไม่เล่นของครับผมช่วงนี้ไม่มีอะไรงั้นนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าไปคือคิดมุกไม่ทันขอโทษด้วยอ๋อค่ะไม่เป็นไรจะไปดูภารกิจพี่ฮีโร่กันเดี๋ยวขอพักคิดมุกสักประมาณ3นาทีครับค่ะ